ันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูเมนูแปลกฮะซึ่งเขาเรียกว่าราเมียนเป็นเส้นที่นุ่มมากแปลกแต่จริงโปรเจกต์พิเศษนะครับระนองระยองยะลาวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองครับเพื่อไปพบกับราเมียนท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับราเมียนคืออะไรราเมียนเนี่ยจะคล้ายๆกับราเมงลาคอสลาแล้วลาเอ่ยอะไรหรือเปล่านะฮะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่เขาบอกว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากเดี๋ยวน้องหมูจะพาไปทานและแถมระยองนะฮะก็ต้องมีทุเรียนทุเรียนเนี่ยปกติเราทานเป็นผลไม้เป็นของหวานแต่ก็มาทำเป็นซุปเป็นของคาวได้โอ้โหมีแปลกหลายอย่างเหลือเกินไปชมกันเลยดีกว่าไม่พูดเยอะเจ็บคอกับเรื่องแปลกเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เรายังอยู่กับโปรเจกต์พิเศษนะฮะระนองระยองยะลาครับซึ่งตอนนี้หมูก็อยู่กันที่จังหวัดที่2นะครับนี่ก็คือจังหวัดระยองวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูเมนูแปลกฮะซึ่งเขาเรียกว่าราเมียนไม่รู้ว่าราเมียนนี่เหมือนราเมงหรือเปล่าวันนี้เราได้มาดูกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านแล้วครับร้านบะหมี่เส้นสดเดอะราเมียนบายขวัญนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นเชฟที่ทำราเมียนเลยใช่ไหมฮะร้านบะหมี่เส้นสดสไตล์จีนที่ใช้ความรู้สึกในการนวดใช้อารมณ์ในการฟาดจนได้เส้นที่เหนียวนุ่มหอมสดใหม่ดูแล้วเพลินตาเจริญใจเอามากๆเลยครับคุณผู้ชมครับที่เราพูดถึงนั่นก็คือร้านเดอะราเมียนบายเชฟขวัญครับซึ่งอยู่จังหวัดระยองนี่เองครับอันนี้คือราเมียนเลยใช่ครับนะฮะสงสัยมากมันคืออะไรมันเป็นชื่อที่มาจากจีนใช่ครับก็คือมันเป็นบะหมี่ของจีนไม่เหมือนราเมงใช่ไหมไม่เหมือนครับอ๋อไม่เหมือนกันใช่นะครับผมอยากลองไหมฮะให้ผมลองเลยเหรอลองเลยได้เลยก่อนที่ผมจะขอลองทำนะครับเชฟมารู้จักราเมียนได้ยังไงฮะตอนเริ่มแรกเลยผมเห็นจากการทำราเมียนใน YouTubeนะครับแล้วเราก็มีความสนใจแล้วเดิมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วด้วยตอนเริ่มต้นนี่เราก็จ้างเชฟจีนเลยเป็นเชฟราเมียนโดยเฉพาะผมก็เรียนรู้จากเชฟจีนโดยตรงจากนั้นก็ได้วิชามาเราก็ผมก็ดูแลเรื่องอาหารมาตลอดแล้วก็ทำราเมียนมาตลอดก็ปีนี้ก็ปีที่9แล้วครับราเมียนตามภาษาจีนแล้วจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรครับลาแปลว่าดึงลาแปลว่าดึงดึงแล้วก็เมียนก็เป็นพวกแป้งอาหารจำพวกแป้งก็คือเป็นบะหมี่ดึงมือนั่นเองแล้วมันจะเป็นเส้นได้ไงฮะเชฟจากแป้งก้อนๆอ่ะได้เดี๋ยวผมดึงให้ดูเราใช้วิธีการทบเอาโอ้นี่เริ่มเป็นเส้นแล้วทบกันไปทบกันมาเราก็จะใช้แป้งตัวนี้นะครับเราเรียกว่าแป้งนวลในการที่คุกเพื่อไม่ให้เขาติดกันอ๋อเฮ้ยมันเป็นเส้นเฉยเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วอย่างผมเนี่ยไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเชฟครั้งแรกเลยวันนี้เทรนผมหน่อยได้ไหมได้ครับได้ก็จะเริ่มจากการที่เราเรียกว่าฟาดนะครับแบบนี้นะครับสเต็ปที่2ก็คือการตีเกียวฟาดปุ๊บทำให้มันเหนียวนะครับตีเกียวเนี่ยคือทำให้ส่วนผสมเนี่ยความเหนียวกระจายทั่วทั้งเส้นเชฟครับถ้าเกิดทำแบบนี้ยังไงครับก็รับผิดชอบด้วยเว้ยประมาณนั้นแล้วก็ตีเกียวครับถูกต้องมาเลยครับถูกต้องโอ้ดีใช้ได้ใช่ไหมแรงเราไม่ออกออกเสียงด้วยอันนี้พอเวลาเราฟาดบนโต๊ะเหนียวแล้วนะครับก็จะมาฟาดกลางอากาศเพราะว่าเราจะมีพื้นที่ในการสะบัดแล้วยืดมากขึ้นนะหลังจากที่เราฟาดแล้วเราตีเกียวแล้วเนี่ยให้เราสังเกตว่าขนาดมันเป็นทรงกระบอกใกล้เคียงกันหรือยังถ้าได้แล้วเนี่ยก็เตรียมดึงเส้นบะหมี่ได้เลยแล้วก็ยืดออกด้านข้างวนอย่างนี้เป็นลูปไปเรื่อยๆนะครับมันแอบดูซับซ้อนนะครับเชฟนี่เราก็ทำสมองผมน่าจะรับไม่ไหวเราสาดผงเนี่ยครับเชฟได้เลยเพื่อไม่ให้เส้นมันติดใช่ไหมฮะใช่ครับเต็มกำมือเลยก็ได้ครับกำมือเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไหนต้องเอาอีกใช่ไหมต้องเอาอีกใช่ไหมอะไรแบบนี้ได้ไหมครับเชฟได้นะอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปลวกก่อนจะได้กินเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้มาที่เมนูแรกเชฟขวัญอยากจะนำเสนอเป็นเมนูอะไรดีครับวันนี้เมนูนี้จะเป็นเมนูราเมียนเผ็ดคูณ2ครับเป็นเมนูนี้ท้าลองเลยเดี๋ยวผมให้ชิมก่อนอื่นอ่ะก่อนผมจะชิมอ่ะทีมงานก็กินเผ็ดเหมือนกันเยอะไปไหมกินได้มันกินได้นิดเดียวนิดเดียวดูท่าแล้วน่าจะเผ็ดคูณ2จริงๆครับเพราะจานเปล่าไม่ได้ตากล้องเราวิ่งท้องน้ำเลยครับต้องบอกว่าตัวนี้มันมีส่วนผสมของพริกหลายชนิดเราได้ทั้งความเผ็ดความร้อนความชาคำแรกที่กินเนี่ยไม่รู้สึกว่าเผ็ดแต่มันจะค่อยๆมีความเผ็ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราปรุงกันเลยนะฮะได้ครับโอเคอันนี้บะหมี่ที่เราดึงเมื่อกี้นะครับครับผมแล้วก็ลวกมาเรียบร้อยใส่พริกนะครับ
สูตรเนี้ยผมจะใส่พริกประมาณ1ช้อนโต๊ะเราก็จะคลุกพริกกับตัวเส้นก่อนนะครับเราหมูหมักหั่นเป็นเส้นๆนะครับใส่ข้าวเลยผักสามสีครับผมเราก็จะคลุกให้เข้ากันถ้าของพิธีกรอย่างนี้ขออนุญาตครับไม่คือใส่ไปอีกคือไม่ได้ไปพร้อมพิธีกรคนเดียวทีมงานก็ต้องชิมด้วยครับพี่อีกช้อนนึงเลยดีกว่าโอเคผู้ชมสีสันมันดูแบบฉูดฉาดมากเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยงาขาวงาดำคั่วนะครับโอ้สีสันแล้วก็ความหอมราเมียนเผ็ดคูณราเมียนเผ็ดคูณ2มันไม่ได้คูณ2แน่นอนเพราะมันจะคู่ทีมงานใส่ไปอีก3ช้อนนะครับวันนี้ผมก็มีเมนูพิเศษให้กับทางรายการแปลกแต่จริงด้วยนะครับโอ้ดีเลยฮะเข้าไปนั่งรอพักกันก่อนนะครับครับผมจะปรุงเมนูพิเศษให้เดี๋ยวรอเชฟไปสักครู่นึงเดี๋ยวเชฟไปทำเมนูอีกเมนูนึงนะฮะคุณผู้ชมครับเมนูต่อไปคือเมนูเซอร์ไพรส์พิธีกรของเรานั่นก็คือหม้อไฟทุเรียนเรียนต้องบอกเลยว่าพิธีกรของเรานั้นไม่ทานทุเรียนเรียกว่าไม่โปรดเอาเลยทีเดียวครับทางทีมงานจึงได้แอบทำเพื่อนำไปเสิร์ฟพร้อมเมนูราเมนเผ็ดคูณ2งานนี้มีฮาแน่นอนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสำหรับเมนูมีหลายอย่างเลยครับเชฟครับเริ่มจากตัวนี้เป็นฟองเต้าหู้กุ้งนะครับมันโถทอดนะครับผมก็จะมีขาหมูที่ทานคู่กับมันโถต้องทานคู่กับอันนี้ด้วยจะอร่อยแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่เด่นก็คือซี่โครงแดงทานคู่กับมันโถเหมือนกันก็ตัวนี้เป็นสูตรต้นตำรับจาเจียงเมียนหรือบะหมี่ปักกิ่งนะครับแล้วก็มาตัวนี้เลยที่เราไปทำกันมาราเมียนเผ็ดคูณ4เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้โหอันนี้อะไรครับไฟกำลังเดือดเลยตัวนี้เป็นเมนูพิเศษเลยนะครับปรุงเฉพาะฤดูเท่านั้นเองนะครับคือจะไม่ได้มีตลอดทั้งปีเป็นเส้นที่นุ่มมากอร่อยแต่ว่าตอนนี้ต้องดื่มน้ำแล้วล่ะถ้ามันเป็นคูณ2อ่ะผมว่าทานได้แต่ว่ารสชาติพอผสมกับตัวแป้งราเมียนเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกมันเข้ากันนะครับผมมันกลมกล่อมเมนูพิเศษของเราวันนี้เปิดเลยครับผมโหอร่อยเลยต้มยำเชฟอันนี้อะไรทุเรียนครับทุเรียนครับเราไม่กินทุเรียนท่านน่ะได้กลิ่นไม่เอาเลยอ่ะมันมีจริงๆนะคนที่แบบว่าไม่กินทุเรียนนะครับเป็นคนที่แบบว่าได้กลิ่นยังไม่ได้เลยอ่ะไม่จริงไม่เชื่อจริงเอาของไหนลองเอาสดมาอ่ะลองก่อนเราไม่กินทุเรียนจริงๆอ่าไม่ได้เลยอ่ะลองชิมก่อนอ่ะลองชิมสดไม่ละสองอีเกียเรายังมากินมาแล้วเลยไม่ร่อยลองชิมกันเลยแล้วกันนะครับใส่เส้นนิดนึงครับมันจะได้กบมาโอเค1 2 3มันคือเกาลัดฮะเฮ้ยกินได้วะอร่อยเหมือนเกาลัดจริงมันกินได้เฮ้ยผมเคยกินทุเรียนแบบกินได้อะจริงอันนี้มันคือทุเรียนสดแต่ว่าเอามาปรุงรสอะเว้ยทำไมมันกินได้อะผมคอนเฟิร์มเลยว่าคนไม่กินทุเรียนสามารถกินได้วันนี้นะฮะถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับหมูเลยนะครับจากคนไม่กินทุเรียนวันนี้เราได้กินแล้วแล้วก็อร่อยด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณทางร้านมากๆนะฮะเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ราเมียนมันคืออะไรขอฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่กินทุเรียนนะฮะมาลองเมนูนี้ครับผมรับรองกินได้แน่นอนฮะสุดท้ายนี้อยากให้เชฟฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับร้านเราร้านเดลาเมียนใบขวัญ นะครับจะเป็นร้านบะหมี่เส้นสดร้านเดียวในจังหวัดระยองนะครับแล้วก็เราก็จะมีเมนูหลากหลายเลยทั้งเป็นเมนูที่ต้นตำรับของจีนแล้วก็จะเป็นเมนูฟิวชั่นนะครับโดยเฉพาะเมนูพิเศษราเมียนทุเรียนหมอนทองหม้อไฟนะครับเป็นเมนูที่ผมการันตีว่าคนไม่ทานทุเรียนทานได้นะครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณเชฟขวัญมากเลยครับขอบคุณมากฮะวันนี้เมนูแต่ละเมนูสุดยอดมากนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะเราลากันไปด้วยโปรเจกต์พิเศษครับแปลกแต่จริงระนองระยองยะลาครับผมก็ต้องขอปรบมือให้กับเชฟขวัญ นะครับที่โอ้โหประดิษฐ์เมนูได้อย่างยอดเยี่ยมและทำให้คนที่ไม่รับประทานทุเรียนสามารถทานทุเรียนได้อย่างอร่อยอย่างน้องหมูนะฮะใครอยากชิมนะครับก็เชิญเลยนะฮะราเมียนทุเรียนหม้อไฟที่ระยอง